ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศในไทยหรือว่า FCCT จัดเสวนาหัวข้อประสบการณ์สื่อมวลชนต่อการรายงานข่าวกู้ภัยถ้ำหลวงค่ะงานนี้ก็มีสื่อมวลชนจากหลายประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนโดยประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่การแสดงความคิดเห็นถึงการขอความร่วมมือสื่อมวลชนไม่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวทีมนักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่หลังกลับมาใช้ชีวิตตามปกติติดตามจากคุณหทัยรัตน์ประหลทัพค่ะการขอความร่วมมือสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนต่างชาติไม่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวของทีมนักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่และผู้ฝึกสอนหลังพวกเขากลับมาใช้ชีวิตตามปกติเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดคุยระหว่างการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้สื่อข่าวต่างชาติที่รายงานข่าวปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเรื่องนี้โดยเลียมคอคเครนผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ABC ออสเตรเลียบอกว่าคนออสเตรเลียให้ความสนใจข่าวนี้ค่อนข้างมากและติดตามการรายงานข่าวจากเขาอย่างใกล้ชิดเห็นได้จากการรายงานข่าวบางคลิปมีผู้ชมย้อนหลังหลายล้านคนจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเองก็อยากจะสัมภาษณ์ชีวิตของนักฟุตบอลทีมหมูป่าแต่เมื่อมีการร้องขอจากภาครัฐก็ต้องยอมรับWhat do we do? Everyone wants a day interview. Let's be honest with ourselves. We all want a day interview with the boys, with the family. And if we'd run into them on the street, would we have done it? Yeah, we probably would have. It wasn't too intrusive. I think the thing that has really upset people and perhaps annoyed some people in the media community as well is the tactics that were used to get those interviews.ส่วนโจนาธานมิลเลอร์ผู้สื่อข่าวจาก Channel 4 News ของประเทศอังกฤษบอกว่าเขาไม่เคยเห็นสื่อมวลชนให้ความสนใจข่าวไหนเท่ากับข่าวความช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลหมูป่ามาก่อนหรืออาจเรียกได้ว่ามีสื่อมวลชนเดินทางมาจากทั่วโลกมากกว่าการรายงานข่าวเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยซ้ำจึงไม่แปลกที่มีนักข่าวจากทุกสำนักต้องการรายงานข่าวอย่างใกล้ชิด The pressure that comes from their newsroomsIn America or elsewhere, who have these fantastical images in their heads of 12 boys and their coach sitting around the Good Morning America table talking to the presenter. And who wouldn't want that?การแลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์ของผู้สื่อข่าวต่างประเทศครั้งนี้พวกเขาเห็นด้วยกับการให้ทีมนักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่และผู้ฝึกสอนได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติโดยณสุมนผู้ช่วยโปรดิวเซอร์จากสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของอเมริกาบอกว่าการขอความร่วมมือไม่ให้สื่อไปสัมภาษณ์เด็กๆเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะทราบข้อมูลว่าก่อนที่เด็กๆจะได้รับความช่วยเหลือออกจากถ้ำผู้ปกครองต้องรับโทรศัพท์จากสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและตัวแทนจากหลายหน่วยงานได้ประชุมร่วมกับผู้ปกครองของสมาชิกทีมหมูป่าและผู้ฝึกสอนหลังจากนำพวกเขาออกจากถ้ำหลวงเป็นผลสำเร็จโดยเกรงว่าการทำงานของสื่อมวลชนจะเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและเกรงว่าจะเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 หทัยรัตน์ พหลทัพไทย PBS รายงาน